ในวันที่4กันยายนที่ผ่านมาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจัดงานอวยพรบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2557ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการทางการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโดยในช่วงเช้ามีการลงทะเบียนนักศึกษาที่จบการศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโทจำนวน96คนพร้อมกับถ่ายภาพร่วมกันโดยในงานได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตานาวินอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและศาสตราจารย์นายแพทย์วินิจพัวประดิษฐ์คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมเป็นเกียรติถ่ายรูปหมู่กับบัณฑิตในครั้งนี้ด้วยในช่วงบ่ายมีการจัดการแสดงจากนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อเป็นเกียรติและแสดงถึงความรักระหว่างน้องพี่ร่วมคณะหลังจากนั้นเป็นการมอบเกียรติบัตรแด่บัณฑิตที่จบการศึกษาโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์วินิจพัวประดิษฐ์ในการมอบเกียรติบัตรพร้อมกับกล่าวอวยพรแด่บัณฑิตที่จบการศึกษาวันนี้ก็เป็นวันที่พวกเรารู้สึกดีใจนะฮะที่ผมไปของคณะแพทย์มาก็คนมีแต่รอยยิ้มเหนื่อยหน่อยร้อนหน่อยแต่ว่าทุกคนก็ดีใจภาคภูมิใจนะครับวันนี้ก็คงเป็นตัวแทนของคณะที่ขอแสดงความยินดีและก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ท่านไว้ใจเรามาเรียนที่เราก็จะขอบคุณสิ่งสำคัญก็คือว่าท่านก็นำความรู้ของท่านไปใช้นะครับเพื่อประโยชน์ของวงในประชาชนนะครับและสำคัญคือเราเกี่ยวข้องกับหน้าชีวิตของทุกคนของมนุษย์ท่านเรานี้ก็งานด้วยและบุญด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าสุขภาพท่านไม่แข็งแรงนะครับท่านก็คงทำงานไม่เต็มที่ตอนนี้ผมไม่มีอะไรมอบจากก็ขอบุญบันดาลนะกราบอาราธนาพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านในความเคารพนะครับจงดลบันดาลให้ท่านนะครับครอบครัวของท่านครับจงประสบแต่ความสุขความสำเร็จนะครับตลอดที่มีไปนะครับก็จะนำผู้เสียมาสู่รามาธิบดีแล้วก็ประเทศชาติของเราขอขอบคุณนะครับจากนั้นศาสตราจารย์นายแพทย์วินิจพัวประดิษฐ์คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและคณาจารย์ประธานแต่ละหลักสูตรพร้อมกับบัณฑิตที่จบการศึกษาร่วมร้องเพลงรามาปณิธานและถ่ายรูปร่วมกันซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นสมเกียรติและสมศักดิ์ศรีรา